ิจารณ์หึงอบต.ทำงบจัดซื้อมอเตอร์ไซค์เด็กเล่น 48,880 บาทแพงกว่ามอเตอร์ไซค์ของจริงวันที่17กุมภาพันธ์เพจ Facebook ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านได้โพสต์รูปภาพเครื่องเล่นเด็กมอเตอร์ไซค์ยกสปริงโดยระบุว่าเป็นผลงานของอบต.สีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่ได้จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ2โครงการวงเงินเกือบ2ล้านขณะที่เครื่องเล่นเด็กดังกล่าวแฟนเพจระบุว่ามีราคาสูงถึง 48,800 บาทหลังโพสต์ถูกเผยแพร่ออกไปได้มีผู้คนเข้ามาวิจารณ์อย่างมากมายโดยคอมเมนต์หนึ่งระบุว่าราคาขนาดนี้สามารถซื้อรถจักรยานยนต์จริงๆมือหนึ่งได้เลยหรือสามารถซื้อรถจักรยานยนต์จริงๆได้ราคาถูกกว่านี้ด้วยซ้ำด้านคอมเมนต์หนึ่งได้เข้ามาให้ข้อมูลระบุเพิ่มเติมว่าเครื่องเล่นดังกล่าวตามท้องตลาดราคาน่าจะอยู่ที่ 5,000 ถึง 8,000 บาทเท่านั้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ